นำเรียนอย่างนี้ครับว่าได้ตกใจกันหน่อยนะก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนตกใจนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องบอกข้อเท็จจริงนะครับว่าในภาพประเทศนี่มีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกเนี่ยนะครับ16รายทั่วทั้งประเทศเนี่ยแต่อยู่ที่สงขลาที่6 รายหมายถึงว่าตายเนี่ย16 รายตาย16 รายพูดตรงๆตายนี่แหละนะครับ16 รายแล้วที่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วอยู่บ้านเรานี่7 รายอยู่บ้านเรานี่6 ราย6 ราย16 รายโอ้ก็เกือบครึ่งนึงครับผมแล้ว6 รายนี่มีอายุแบ่งกันยังไงก็มีทุกกลุ่มอายุเพียงแต่ว่าอย่างนี้ครับอันตรายตอนนี้เนี่ยที่จะคือไข้ระดองนี่พอป่วยแล้วเนี่ยนะครับมันจะอันตรายปีนี้ผมคิดว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าอันตรายสูงมากเสี่ยงสูงมากเสี่ยงสูงมากกลุ่มที่เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับเป็นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทีถ้าเด็กเนี่ยถ้าน้ำหนักได้เยอะมันอ้วนอย่างเงี้ยนะครับครับพอป่วยแล้วเสี่ยงสูงมากที่จะเสียชีวิตหรือผู้ใหญ่20กว่าอย่างเงี้ยนะ20กว่าถึงเลยลงนักเรียนไปแล้วเนี่ยนะฮะผู้ใหญ่เนี่ยนะก็จะเสี่ยงมากขึ้น